ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์พูดคุยกันให้กับพวกเราช่องวัน31ด้วยนะคะแพ้บ่ได้บอกใจอย่าให้ออกงานจ้าแม่ก้อยแม่ได้ยินคนในโรงงานบอกว่าก้อยอ่ะถือกระเช่าวิ่งไปคว้างนารถคุ้นเดช่าไว้บ่ลูกก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกจ้าแม่หนูก็แค่เอากระเช้าไปคืนเขาเฉยๆอ่ะเฮาเพิ่นใหญ่เขามาอยู่ใหม่ได้ลูกอย่าสางศัตรูเลยแค่ตั้งใจเฮ็ดงานของเฮาให้ดีก็พอหนูก็ไม่ได้อยากมีเรื่องกับใครหรอกจ้าแม่แต่เห็นกันอยู่ว่าคุณเดชาเขาเอาเงินมาติดสินบนหนูแล้วที่สำคัญนะคุณตินเขาจ้างหนูมาทำงานที่นี่เพื่อช่วยเขาแล้วแม่ก็สอนตัวเองไม่ใช่เหรอจ๊ะว่าถ้าใครมีบุญคุณกับเราก็ต้องตอบแทนนี่ไงจ๊ะหนูก็กำลังตอบแทนคุณตินอยู่นี่ไงจังใดก้อยก็ต้องระวังตัวเองให้ดีด้วยลูกถ้าสั้นก็ไปเฮ็ดงานต่อซะได้จ้ะย่าอย่าเครียดเลยจ้ะเดี๋ยวก็ปวดสมบ่าอีกแล้วก้อยอ่ะเก่งสิตายจังไหนก็ต้องเอาตัวรอดได้อยู่แล้วโอ้ยจังไหนอยากอดเป็นห่วงบ่ได้อยู่ดีล่ะลูกพี่เอ้ยลูกเข้ามาเฮ็ดงานหาเงินเพื่อไปไถ่ทีของเฮาคืนจังไดพี่ก็คุ้มครองลูกเฮาแน่เด้อก้อยจ๊ะคุณตินให้มาตาไปหาอยู่ห้องนี่คือเอกสารทั้งหมดย้อนหลัง5ปีที่ผมขอระดามาให้นี่คุณจะเอาไปไหนเนี่ยฉันจะเอาไปตรวจที่ห้องทำงานใช่ไงคะไม่ต้องตรวจที่อื่นหรอกตรวจที่นี่แหละแล้วทำไมฉันต้องตรวจที่นี่ด้วยถ้าทำไมที่อื่นอ่ะอ๋อหรือว่าคุณกลัวที่จะอยู่ใกล้ผมฉันไม่ได้กลัวแค่ไม่อยากอยู่ใกล้ผมว่านะดูท่าปากคุณยังไม่ต้องกระใจนะครับดูสิเซมาซบผมเลยโอ้โหคุณอุ้ยคุณฉันขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะมันเจ็บนะสมน้ำหน้าเอาอีกกล่องไหมล่ะพอแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเธอคุณอะไรของคุณอีกนะฮะเปล่าอ่ะคือจริงๆแล้วผมไม่ได้พิสวดอะไรคุณนะผมแค่ไม่อยากให้ลงเดชากับระดารู้ว่าคุณไม่ช่วยผมตรวจสอบอ่ะกลัวว่าเขาจะมาขัดขวางคุณอีกเอาเป็นว่าตรวจที่นี่แหละนี่คือคำสั่งของเจ้านายแล้วอีกอย่างนะผมจะออกไปคุยกับซัพพลายเออร์ด้วยถ้าผมกลับมาแล้วผมไม่เจอคุณที่นี่ผมจะหักเงินเดือนคุณก็
เอ้าโทรศัพท์อยู่นี่กระตัวอยู่ไหนเนี่ยอะไรเนี่ยเล่นอะไรคนเดียวผมโทรถามโชนแล้วโชนบอกคุณยังทำงานอยู่ก็เลยซื้อข้าวมาฝากครับดูซี่เละหมดแล้วเนี่ยแล้วใครมาปล่อยชายผ้าไว้ก็ไม่รู้ผมเลยสะดุดเลยเมื่อกี้ฉันเองแหละฉันมาตรวจผ้าคุณมาก็ดีแล้วปกติปลอกคุณที่นอนโรงงานเราคุณใช้ผ้าฝ้ายแท้ 100% สำหรับตัดเย็บใช่ไหมใช่เพราะมันเป็นจุดขายของโรงงานเราที่ใช้ผ้าฝ้ายแท้ทำปลอกคลุมที่นอนของทุกด้านคุณมีอะไรหรอฉันเจออะไรแปลกๆในเอกสารสั่งซื้อผ้าสำหรับเย็บปลอกคลุมที่นอนฉันว่าคุณน่าจะโดนหลอกในคำสั่งซื้อบอกว่าเป็นผ้าฝ้ายแท้ 100% แต่คุณดูนี่นะผ้าในสตอที่ใช้ตัดปลอกคลุมที่นอนครึ่งนึงเป็นผ้าฝ้ายใยสังเคราะห์ไม่ใช่ผ้าฝ้ายแท้แบบที่เราสั่งทำไมผมไม่เคยเห็นภาพพวกนี้เลยวันที่เขาให้ผมดูเนี่ยมันไม่ใช่ภาพแบบนี้นี่หมายความว่าตอนที่เขาตัวอย่างที่นอนไม่ให้คุณตรวจเนี่ยเขาใช้ผ้าฝ้ายแท้ทำเพื่อหลอกตกตาคุณฉันไปดูในสโตร์มาถึงเห็นว่าที่นอนที่อยู่ทั้งหมดที่นั่นเนี่ยผ้าด้านบนเป็นผ้าฝ้ายแท้ส่วนผ้าด้านล่างเป็นผ้าฝ้ายใยสังเคราะห์แล้วคุณคิดดูนะผ้าฝ้ายแท้ราคาเม็ดละ80บาทส่วนผ้าฝ้ายผสมใยสังเคราะห์เม็ดหนึ่งเต็มที่ไม่น่าเกิน40บาทแน่ๆคนโกงจะได้ค่าส่วนต่าง40บาทต่อผ้า1เม็ดแล้วโรงงานเราเนี่ยสั่งผ้ามาทีนึงเป็นพันๆม้วนนั่นหมายความว่าคนที่โกงจะได้ค่าส่วนต่างกินเปล่าครั้งละเป็นแสนแล้วพวกสินค้าอื่นหมอนข้างแล้วก็ที่นอนหลังใหญ่อะเป็นเหมือนกันไหมฉันยังเช็คไม่หมดเลยอะแต่ว่าจะเช็คอยู่เหมือนกันคุณผมช่วยป่ะไม่ต้องฉันจัดการเองได้วัดเก่งเนี่ยไม่ดูส่วนสูงเลยนะผมช่วยบอกว่าไม่ต้องเลยค่ะบอกคุณแล้วนะถ้าให้ผมช่วยตั้งแต่แรกอ่ะมันก็คงไม่ตกแบบเนี้ยถ้าจะช่วยแล้วบ่นแบบนี้เนี่ยก็ไม่ต้องช่วยไหมอ่ะอ้าวคุณผมอุตส่าห์ช่วยนะยังจะไปด่าอีกเหรอจ้าแม่ยังบ่แล้วงานอยู่บ่ลูกแม่เตรียมกับข้าวไว้ทานแล้วเด้อแม่กินก่อนเลยจ้ะฉันยังทำงานไม่เสร็จเลยเอ้าอีกโดนบ่เลยลูกแม่สิได้ทาอีกสักพักน่าจะกลับจ้ะไม่สักพักครับกลับเลยครับคุณป้านี่คุณพูดอะไรของคุณเนี่ยเอ้าก็ผมไม่อยากให้แม่คุณรอนานอ่ะเอ้าคุณฮัลโหลคุณป้าครับผมตรินนะครับยังไงวันนี้ผมขออนุญาตฝากทองสักมือนะครับ
ั้งนั้นเจอกันนะคุณป้าจ้าจ้าอะไรของคุณเนี่ยเอาเร็วสิคุณผมไม่อยากให้แม่คุณรอนานส่วนเรื่องงานเนี่ยไปคุยในห้องนะฮะไปคุณไปเดี๋ยวสิ